สวัสดีครับลูกค้าครับกระจกมันซ่อมไม่พับน่าจะเฟืองแตกเดี๋ยวเราจะแกะมาดูนะเชฟโรเลตครับที่ว่าเดี๋ยวนะดูก่อนมันแน่นจัดเลยเนี่ยเขี่ยตั้งนานโอเคค่อยๆดึงนะครับกระจกแพงนะแผ่นละ600กว่าบาทไอ้2อันเนี้ยไม่รู้เห็นไหม2อันเนี้ยมันเป็นไอ้นี่ไลฟ้าเขาบอกเป็นไลฟ้านี่เฉพาะแผ่นเนี้ยรู้สึกจะ 6-700 มั้งครับวางแอบไว้ก่อนถ้าถอดออกมาแล้วก็มาทำให้เนี่ยถ้าทำกระจกหักก็ขาดทุนแล้วผมอะไม่มีแล้วแพงด้วยนะทั้งไอแผ่นอะไอแผ่นเนี้ยไม่เท่าไหร่กระจกทั้งอันเนี่ยรู้สึกจะ 7,000 กว่าบาทมั้งที่บ้านผมไอนี่ไอไฟมันแตกไฟเลี้ยวมันแตกสั่งใหม่ทั้งอันเลยดีมีประกันตอนนี้ประกันไม่รับแล้ว for all how muchone set yes sir 400 for 500 baht one set or one set but I'm not sure I only need two I think uh-huh. buy three the two main ones 400 baht okay order order อือ oh AliExpress นี่ลูกค้าผมออสเตรเลียเนี่ยพอดีมาเที่ยวมีบ้านอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ซ่อมรถครับบอกปีนึงมาทีนึงซ่อมรถครับแต่พูดถึงฝรั่งดีนะพอเกษียณปุ๊บเงินเลี้ยงเงินเกษียณเยอะนะคือแบบเลี้ยงตัวได้สบายอยู่สบายอ่ะโอเคหลุดแล้ว โอเคครับออกมาแล้วเยสเซอร์เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอะไรเสียอันนี้ดึงออกได้เลยนะซึบขายนี้ออกครับyou can see me from live YouTube now I like YouTube you can seeWith telephone. ถ่ายไว้อย่างนี้ก็ดีครับทำอะไรแล้วก็จะได้เห็นเจ้าของรถเห็นเลยว่าทำอะไรไปบ้าง Yes sir. This broken. What part is broken?มันเหมือนไม่เป็นไรเลยอ่ะสงสัยจะมอเตอร์แน่ๆเลยเดี๋ยวเราเทสกันเทสมอเตอร์กันYes good Yes sir เขาให้เปลี่ยนอีกข้างเลยเพราะอีกข้างนึงก็ไม่ดีแล้วดังแก๊ก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 ก็เลยบอกเปลี่ยนเลยใช่ครับเนี่ยเขายกไอ้นี่มา2อันโอเคนี่นะครับไอ้มอเตอร์เนี่ยเหล็กรัดเนี่ยอย่าไปแกะนะแกะแล้วดันไม่ค่อยเข้านะแกะแล้วชอบมีปัญหาถ้าไม่จำเป็นอย่าไปแกะมันนะครับเจ็บปักนี่โอเคแล้วก็เอานี้คืนใส่เข้าไปครับเช็ดหน่อยนี่นะแล้วก็อันนี้ใส่คืนครับซึบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียบอันนี้ยากนะชุดนี้มันจะมีเงี้ยง2เงี้ยงกับเงี้ยงเดียวนะครับดูนะมันจะมีบ่าเล็ก2บ่ากับบ่าใหญ่
ถ้าไม่ใช่มันก็ใส่ไม่ได้อะต้องพยายามให้สายตรงนี้มันมาช่วยเยอะๆมันก็จะมีที่ให้เราดึงเยอะอันนี้ข้างซ้ายแอลขึ้นข้างบนนะครับมันจะมีแอลอาร์นะมันจะเป็นอันเดียวกันเนี่ยแหละบุดซ้ายบิดขวาอย่างเงี้ยอันนี้แอลขึ้นข้างบนเสร็จแล้วชุดสายเนี้ยจัดหน่อยปลั๊กไฟเลี้ยวนะครับอย่าลืมนะเสียบเข้าไปเลยนะครับผมมาลืมบ่อยๆใส่เสร็จแล้วลืมเสียบปลั๊กไฟเลี้ยวต้องลืออีกรอบนะ เอาเขาเข้าที่ครับไปเราไปดูครับไปลองที่รถกันกดพับโอเคกูดกดโอเคเราไปเก็บก็ดังอ่ะจะถอดมาซ่อมไงโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบคืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีข้างฝั่งคนขับอีกข้างนึงนะเดี๋ยวค่อยไปแกะไว้งั้นน่ะนี่นะใส่ลงไปแล้วนะครับนี่นะกดลงไปตรงๆกดตรงนี้มันจะไม่แตกนะเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปประกบอันนี้ใส่แล้วเดี๋ยวผมไปถอดอีกอันนึงออกมาก่อนนะเดี๋ยวไปถอดข้างนู้นครับมันถอดยากกรอบอันเนี้ยมันมีล็อกอยู่มันจะมีกริปอยู่มันแกะยากถ้าไม่เคยแกะเลยมันจะเป็นอย่างนี้แหละนี่มีเขี้ยวอยู่นะมันมีเขี้ยวอยู่ฮึบตอนเอาออกก็แน่นเหมือนกันขายออกให้หมดเลยฮะหมดก็ไม่หลุดเห็นป่ะปล่อยได้ไม่หลุดเพราะมันมีน็อตค้ำอยู่อีกตัวนึงนี่จับงี้แล้วก็ดึงออกเห็นป่ะแน่นมันจะมีน็อตค้ำอยู่ข้างล่างตัวนึงฮึบนี่หนักตัวนี้โอเคป้ายอ่ะอันนี้ข้างขวาข้างนะเดี๋ยวเราทำข้างขวาด้วยไปเราไปลองกันอีกทีครับว่ามันไอ้นี่ไหมยังไม่ใส่ฝานะยังไม่ใส่ไฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดยังไม่ใส่ตัวแผ่นกระจกเดี๋ยวเราลองก่อนนะว่ามันใช้ได้ไหมโอเคเงียบแล้วไม่มีเสียงข้างนี้มีปัญหาที่มันดังแก๊กแก๊กแก๊กนะอันนี้เงียบแล้วนี่เดี๋ยวเราไปใส่แผ่นกระจกกันครับนี่นะจับลงไปให้มันตรงนะครับดูขาตรงนะแล้วเราก็กดลงไปนะครับเอานะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปใส่นะโอเคนะผมจบไลฟ์เท่านี้นะ